เดินไปก็เห่าไปหาเพื่อนหมาไม่เจอวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปยิ่งสุขสโมสรกับบรรดาเพื่อนหมาตัวใหญ่ๆอุ๊ยบางส่วนเองนะคะอาจารย์ทำไมถ้าปล่อยเชือกออกมาล่ะนั่นเชือกรถเฮ้ยนี่ลูกใช่มั้ยค่ะอาจารย์นี่ลูกเหรอโอ้ my god ทำเยอะหน่อยแล้วกันนะเอ๊ะทำไมหมูมันเขียวๆเหมือนหมูจะเน่าอ่ะทำไมแล้วทำไมเธอต้องทำหน้าแบบนั้นล่ะฉันไม่ทำเพื่อนอย่างนั้นหรอกวันนี้รายการยิ่งสุขสโมสรจะพาคุณผู้ชมไปสนุกสนานกับทุกๆอาชีพที่หลากหลายไปดูกันว่าคนเหล่านี้เขาหาวิธีการสร้างความสุขให้ตัวเองสุขสุขได้อย่างไรวันนี้มาอยู่ที่เอเชียบิ๊กด็อกท่ามกลางเสียงเห่าหอนห้องวู้เป็นฟาร์มหมาใหญ่ตามมาดูว่าคุณบีเพื่อนรักของฉันก็ชอบของใหญ่ขนาดไหนอุ้ยต่อยตัวน่ากลัวมากดูสิยิ่งสุขสโมสรวันนี้พิเศษบิ๊กเซอร์ไพรส์บุกฟาร์มสุนัขพันธุ์ใหญ่นำเข้าจากต่างประเทศราคาตั้งแต่หลักแสนไปจนถึงหลักล้านของเล่นไฮโซกระเป๋าหนักย่านรังสิตนครนายกที่มีชื่อว่าเอเชียบิ๊กด็อกกับความปังเพื่อยิ่งสุขสโมสรที่เดียวเปิดสายพันธุ์หนึ่งเดียวในประเทศไทยที่มีและให้เห็นได้เฉพาะที่ฟาร์มนี้เท่านั้นมันรักเอ้ยมากเลยค่ะแบบฝรั่งซ้ายขวาไอ้เหี้ยนี่เพื่อนรักเพื่อนเลิฟนะคุณผู้ชมถ้าหากว่าเราอยู่ในวัยที่มีความสุขเรามีความพร้อมเราอยากจะมีเพื่อนดีๆต้องเพื่อนตัวใหญ่นะเพื่อนตัวใหญ่ไม่ใช่น้องหมาตัวใหญ่นะคะเราไปดูกันอุ๊ยบางส่วนเองนะคะอาจารย์ทำไมเขาปล่อยเชือกออกมาล่ะนั่นเชือกรถเฮ้ยนี่ลูกใช่มั้ยค่ะอาจารย์นี่ลูกเหรอโอ้ my godค่ะอันนี้เพิ่ง6เดือนกว่าอันนี้พันอะไรโบโบค่ะอันนี้เคนคอโซ่แต่เป็นสีพิเศษเคนคอโซ่ใช่ค่ะสีแบล็คแทนค่ะแล้วตัวนั้นล่ะอันนั้นก็เป็นโบโบค่ะแต่ว่าเป็นสีพิเศษเหมือนกันมีเยอะค่ะที่นี่ร้อยกว่าตัวเองอาจารย์โอ้ยร้อยกว่าตัว ตายแล้วน่ารักมากเลยดุไหมคะไม่ดุค่ะอาจารย์คือคที่นี่เราจะไม่เลี้ยงดุเราคงต้องบอกนิดนึงคุณผู้ชมที่กำลังชมรายการอยู่อาจจะตกอกตกใจว่ามีข่าวตลอดเวลาเรื่องสุนัขถ้าเลี้ยงดีๆไม่มีแรงกดดันแล้วเขาไม่มีความเครียดเขาไม่น่าจะทำร้ายคนด้วยอันนั้นสายพันธุ์ด้วยนะสายเลือดสำคัญมากแล้วขอโทษนะคะเขาแบบอารมณ์นิ่งใช่ไหมคะนิ่งอาจารย์ไม่ใช่ให้อยู่กับหลานกลับมาหลานเหลือแต่เล็กอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะไม่มีค่ะโอ้โหนี่เพียงแค่จิบๆน้ำจิ้มเดี๋ยวเรายังมีหมาอีกเป็นร้อยตัวให้ดูแต่ตอนนี้สงสัยหิวข้าวเที่ยงแล้วอาจารย์เบื่อจังเลยเพื่อนอ่ะตัวเล็กเพียวกินอะไรก็นอนอะไรเลยอ่ะอาจารย์ผอมเดี๋ยวคงไปทำสักกะละมังนึงไปบีทำอะไรกินกันกะละมังนึงไปได้ค่ะอาจารย์ทำอะไรคะเนี่ยวันนี้อ้าวก็เธอเป็นคนชอบกินอะไรมันๆไม่ใช่หรอไม่งั้นพวกเราจะไซส์เดียวกันเหรอเพราะอย่างน้อยบีก็เล็กกับอาจารย์ป่ะเนี่ยอย่าขอบูลลี่หน่อยนะพวกเราเรื่องกินเรื่องใหญ่เรื่องตายเรื่องเล็กใช่ถูกต้องค่ะวันนี้ก็ทำหมูสามชั้นหมูสามชั้นของโปรดเลยค่ะอาจารย์ทีนี้ฉันจะสอนเธอถ้าเธออยู่แล้วเธอทำกินเองค่ะแต่วันนี้ฉันก็ไม่รู้ว่าถูกใจหรือเปล่านะไม่ถูกใจก็ไม่กล้าพูดป่ะไม่ใช่เธอมีสิทธิ์พูดได้แต่ฉันจะบอกว่าคนมีรสนิยมกินอ่ะเขาจะบอกว่าอร่อยต้องอร่อยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเธออยากมีรสนิยมเธอก็ต้องบอกว่าอร่อยอร่อยอันนี้นะคะทำเยอะหน่อยแล้วกันนะเผื่อเหลือเธอจะได้เก็บไปกินเอ๊ะทำไมหมูเขียวเขียวเหมือนหมูจะเน่าอ่ะทำไมแล้วทำไมเธอต้องทำหน้าแบบนั้นล่ะฉันไม่ทำเพื่อนอย่างนั้นหรอกผงปรุงรสนะคะเยอะไปไหมอ่ะไม่เป็นไรเค็มหน่อยชอบถ้าเค็มนะก็ไปล้างน้ำแล้วมากินใช่ไหมทอดอีกรอบนึงอะไรเงี้ยนะน่าอันนี้ซอสเห็ดหอมหรือซอสหอยก็ได้ตามใจค่ะแต่ฉันเนี่ยเป็นคนชอบพริกไทยเธอใส่พริกไทยเยอะไหมชอบค่ะอาจารย์หอมหอมแล้วมันก็แบบเบิร์นใช่มีอะไรจะหุ่นฟิวอีกไหมนะชอบเผ็ดมากไหมชอบเผ็ดค่ะปาทีซีนี่ฉันเอาผงพะโล้มาฉันไปสั่งมาจากทางใต้อืมหอมมากค่ะเพื่อนจกมาหน่อยเยอะไหมคะอพอค่ะเพราะว่าไม่อยากให้ใส่เยอะอ๋อเดี๋ยวจะฉุนไปว่างั้นเปลืองมันแพงฉันสั่งครึ่งเครื่องมานี่ยาโอ้ขอบพระคุณมากเลยค่ะถือว่าเป็นเพื่อนแบบ VIP ของฉันนะเนี่ยนี่นี่อ่ะพอขยำเสร็จถ้าวันนี้ยังไม่ทำอะไรนะเราก็จัดการเก็บข้าวตู้เย็นหมักไว้ก่อนหมักไว้อย่าเกิน3วันเพราะว่าถ้าเกิน3วันมันจะเค็มขึ้นเรื่อยๆเค็มในตู้เย็นสิหอมพริกไทยหอมพริกไทยแล้วก็เครื่องเทศทีนี้เวลาจะทอดเนี่ย
เราก็แนะนำเป็นแป้งมันฮ่องกงนิดหนึ่งทีนี้เราก็เคล้าไปพอสมควรไม่ต้องใส่เยอะมากเนี่ยฉันบอกเลยนะสูตรเนี้ยปกติแล้วฉันไม่ค่อยจะบอกใครรู้หรอกแต่เนี่ยฉันบอกเธอค่ะเวลาเธออยู่ว่างๆเย็นๆนั่นหมาวิ่งแล้วก็นั่งกินหมูสามชั้นตอนที่เรารอน้ำมันเราทำน้ำจิ้มได้เลยค่ะอาจารย์เอาแซ่บๆหน่อยนะคะอาจารย์เราใส่น้ำเชื่อมนิดนึงค่ะน้ำมะขามเปียกน้ำมะขามเปียกต้องใส่ค่ะซีอิ๊วขาวค่ะใส่ไปเถอะกินได้ก็กินถ้ามันเค็มไปก็เติมน้ำจืดไปก็เพิ่มเครื่องโอเคง่ายง่ายสบายสบายแต่อร่อยสไตล์อาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็ไม่รู้จะอร่อยหรือเปล่าก็ฉันบอกแล้วไงคนมีรสนิยมกินเขาก็จะบอกว่าโอเคผงชูรสอ๋อใช่เราต้องใส่หน่อยนะค่ะไม่ได้น้ำจิ้มเนี่ยถ้าไม่ได้นะก็เททิ้งไปผสมใหม่นี่น่าโอเคแล้วอย่านะใส่หอมไปหน่อยนึงค่ะข้าวคั่วต้นหอมข้าวคั่วเราไม่ใส่หมดเลยคะอาจารย์เขาชอบเหรอมันจะข้นนะใช่ข้นๆอร่อยนะคะอาจารย์ประเดี๋ยวนี้อืดรอเดี๋ยวได้ไหมอาจารย์บอกวุ่นวายจังเลยนั่นแหละสิทำเองแล้วกันขออภัยค่ะขออภัยทีนี้ถึงเวลานะคะพอน้ำมันเริ่มร้อนเราทอดด้วยไฟประมาณไหนคะอย่าไฟแรงจัดจนเกินไปข้างนอกจะสุกเกรียมข้างในมันยังไม่ดี เราจะไปเรื่อยๆคุณผู้ชมคะในระหว่างการทอดคุณผู้ชมก็ดูไปนะคะหลบเดี๋ยวมันกระเด็นหลบไปมากโอ้น่าทานมากหอมสิหอมหอมผงพะโล้กับพริกไทยมันอยู่ที่วิธีการหมักถ้าสนใจตามไปดูสิเคล็ดลับในการหมักหมูสูตรของเราเธอชอบตรงหนาๆใหญ่ๆใช่ไหมอาจารย์นี่เน้นใหญ่ตลอดเลยนะเนี่ยเธอโล้เธอต้องหนาๆใหญ่ๆน่าทานมากเลยโอ้กรอบนะคะเนี่ยเห็นอย่างนี้นะเห็นไหมเนี่ยกรึบเลยอุ๊ยตายทำไมหมูมันดูดีจังเลยอ่ะเธอดูสิใช่ค่ะหอมเลยทอดแป๊บเดียวเองนะคะอาจารย์ทอดไม่นานด้วยใครเอาสูตรนี้ไปทำขายนะรวยเลยนะจะบอกให้อ่ะน้ำจิ้มเธอปลาเราไปหาที่นั่งกินกันจะได้ไปดูหน้าน้องหมาที่แสนจะน่ารักของฟาร์มเรานะได้ค่ะไปกันนะคะเป็นหมูทอดฉันมันยั่วยวนใช่ไหมน่าทานมากทนไม่ไหวอาจารย์หอมรันจวนใจทานไปแล้วเราก็คุยกันขอชิมก่อนนะคะขออนุญาตได้ก็ทำแบบง่ายๆอ่ะแบบรีบร้อนเวลาไม่มีเผื่อเพื่อนมุมมามอร่อยจริงๆนะคะอยากทราบว่าทำไมมันถึงกรอบเพราะการทอดแป๊บเดียวเองใครสนใจก็ต้องตามมาดูวิธีการทำอย่างละเอียดบีเช่นคงต้องถามเธอนะเอเชียบิ๊กด็อกของเธอประสบการณ์ในการเลี้ยงหมายักษ์ของเธอกี่ปีแล้วเนี่ยจะบอกว่า40ปีก็ได้ค่ะอาจารย์เริ่มตั้งแต่เด็กอะค่ะตั้งแต่เด็กทำไมเธอฉันถามหน่อยชิทำไมเธอต้องชอบของใหญ่ๆอะคือหมาใหญ่เนี่ยนะคะมันมีอะไรที่เท่สง่าเป็นเพื่อนเราได้เป็นยามปกป้องบ้านเราได้นะคะแล้วก็ปากไม่เปาะหมาตัวเล็กเห่าใช่ค่ะอันนี้ด้วยสายพันธุ์มันจะเป็นอย่างนั้นคือพันเล็กจะปากเปาะกว่าที่นี่นะคะก็มีประมาณ100กว่าตัวก็จะเป็นมีบัวบัวนะคะมีเคนคอโซมีเบอร์นิสเมาท์เทนมีนิวฟาวด์แลนด์อย่างเรามีเชพเพิร์ดช็อกโกแลตขนยาวต้องบอกว่าหายากมากนะคะสุนัขทุกตัวเนี่ยจะบินไปดูตัวจริงทุกตัวค่ะไปรับเองนะคะตรงปกทุกอย่างเพราะเดี๋ยวนี้รูปถ่ายอาจารย์ก็ทราบใช่ไหมคะวิดีโอโหมันทำได้ทุกอย่างสวยกว่าตัวจริงมาไม่ตรงปกทำไงอะคะฉันอยากถามเธออ่ะดีทำไมหมาตัวเป็นแสนเลยทำไมแพงอ่ะนึกกันง่ายๆนะคะอาจารย์สมมุติเราอยากจะใช้แบรนด์เนมสักอันหนึ่งมันจะมีแบรนด์เนมที่ราคาหลักร้อยไหมคะอาจารย์คือมันคล้ายกันแต่พอใช้ระยะยาวมันไม่คล้ายกันมันไม่ใช่ความต่างมันมีก็เหมือนกันเลยถ้าฉันรูปร่างบอบบางแบบนี้แล้วก็อายุเยอะแต่ฉันอยากมีน้องหมาเป็นเพื่อนในวัยสูงวัยอย่างเงี้ยเป็นควรเลี้ยงพันธุ์อะไรเดี๋ยวมันลากฉันทีเดียวนะหอกคล้อมกระดูกหักเข้าเฟือกฉันต้องเลี้ยงพันธุ์อะไรมันไม่ลากนะคะอาจารย์คือสุนัขพันธุ์ใหญ่เนี่ยจริงๆเราต้องบอกเลยค่ะมันอยู่ที่หนึ่งเราเลี้ยง
2สายพันธุ์แหล่งที่มาสำคัญนะคะมันแล้วเราพูดเองเราเลี้ยงเข้าไปอะไรเองคือเขาจะรู้อะค่ะอาจารย์เขาจะอยู่กับเราใช่ค่ะไม่ได้แบบเข้าใจเราไม่ลิงอะไม่ลิงแล้วเราก็ต้องเลือกสายพันธุ์ด้วยว่าพันธุ์ใหญ่แบบไหนที่มันจะไม่ได้แบบซนจนเกินไปนะคะคืออย่างน้อยก็อยากจะให้มาปรึกษาคุยกันก่อนว่าเหมาะไหมอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าอยากจะเลี้ยงใหญ่ก็วิ่งไปซื้อเลยไม่ได้ไม่ได้ก็ต้องมาคุยก่อนว่ามานั่งคุยกับเธอนะใช่ค่ะถ้าสนใจอยากมีหมาเป็นเพื่อนแล้วหมายักษ์เนี่ยมาคุยกันก่อนนะหมามันใหญ่ก็ต้องคุยเรื่องเยอะไม่พร้อมก็อย่าเลี้ยงใช่ไหมกินข้าวทีนึงกระมังนึงเนี่ยก็มื้อนึงอะค่ะมื้อเดียวขอโทษนะคะมาทีก็กองเบลอเลยตายแล้วมันก็เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตจริงๆตัวที่แพงที่สุดดีที่สุดในชีวิตเธอคิดว่าคือหมาพันธุ์อะไรตัวไหนณตอนปัจจุบันต้องบอกว่าโบโบดีที่สุดเพราะว่าเป็นสุนัขที่ตัวใหญ่แข็งแรงกล้ามเนื้อสวยไม่มีน้ำลายขนสั้นนะคะตอบโจทย์ในเมืองไทยได้หลายๆอย่างแล้วไม่จำเป็นต้องแบบวิ่งออกกำลังด้วยพลังอะไรไม่ใช่อย่างนั้นแล้วน่ารักอ้อนเจ้าของถ้าอาจารย์ได้เลี้ยงนะคะอาจารย์จะหลงเลยคือเขาฉลาดมากเพียงแต่ว่าพูดไม่ได้แค่นั้นเองใครไม่สัมผัสไม่ทราบนะคะแต่ว่าถ้าได้เลี้ยงสัมผัสแล้วจะทราบเลยแต่ว่าณปัจจุบันนี้มันก็จะมีอยู่หลายเกรดนะคะก็อยากจะให้เลือกนิดนึงก่อนที่จะตัดสินใจนะคะอยากให้คำนึงถึงคุณภาพบางคนเขาเลี้ยงนะค่ะเสร็จแล้วหมาป่วยก็ต้องเสียเงินค่ะบางทีไม่มีตังค์ซื้ออาหารหมาก็จะเอาหมาไปปล่อยค่ะมันเป็นความรู้สึกที่แบบค่อนข้างจะแย่ๆมันแซ่ๆใช่ค่ะฉันอยากให้เธอบอกกับคนที่เขากำลังคิดอยากจะมีหมาเป็นเพื่อนต้องคิดถึงจุดนี้ยังไงค่ะก็สำหรับคนที่ก่อนจะคิดเลี้ยงสุนัขอะนะคะคิดดูก่อนว่าเราจะพร้อมไหมที่เราจะเลี้ยงนะคะขั้นแรกเลย1คืองบประมาณนะคะที่จะดูตัวสุนัขคุณต้องคำนึงถึงคุณภาพคืออย่าเอาแต่ถูกแล้วก็เป็นปัญหาให้เราทีหลังประมาณนั้นดีกว่าแล้วก็ที่สำคัญความรักจะต้องมีให้และคิดว่าจะต้องรักเขาระยะยาวเขาอยู่กับเราเขาก็มีเราคนเดียวในโลกนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการไปทิ้งตัวหนึ่งเนี่ยสงสารมากนั่นน่ะสิเนาะค่ะเลือกผู้ชายถูกใจก็เลือกได้ใช่ไม่พอใจก็ทิ้งไปจริงค่ะแต่ถ้าเอาหมามาไม่ทิ้งไม่ได้มันเป็นธรรมเนียมของยิ่งสุขสโมสรค่ะแขกรับเชิญของเรากินอะไรอร่อยไหมค่ะถ้าอร่อยก็ต้องเขียนอย่างเช่นวันนี้เธอกินอะไรนะหมูสามชั้นทอดค่ะอร่อยไหมอร่อยว่าไปแล้วก็เซ็นชื่อ B A ชีบิ๊กด็อกค่ะได้เลยค่ะเชิญค่ะขอบพระคุณค่ะหมู3ชั้นทอดอร่อยมากกอไก่ล้านตัวเอเชียบิ๊กด็อกขอต้อนรับคุณดีถ้าเป็นสมาชิกยิ่งสุขสโมสรขอบคุณค่ะยังไม่พอนะคะเดี๋ยวอันนี้ฉันเอาไปเก็บเป็นที่ระลึกวันนี้กินข้าวแล้วต้องกินหวาน English fruit cake มีหอมกลิ่นชาเอิร์ลเกรย์และคาโมไมล์มอบให้เธอด้วยขอบพระคุณค่ะวันนี้คุณผู้ชมก็คงจะมีความสุขแล้วก็ต้องยอมรับความเป็นจริงนะเมื่อเราเข้าสู่วัยแบบนี้ความสุขจากการมีเพื่อนไม่ใช่แค่เพื่อนที่เป็นคนแบบนี้ที่แสนจะน่ารักรู้จักกันมา30ปีคุณผู้ชมน้องหมาก็เป็นเพื่อนที่ดีอยากมีสมาชิกเป็นเพื่อนที่ดีก็มาคุยกับบีได้คุณผู้ชมต้องอย่าลืมนะความสุขหาได้หมดเลยในโลกใบนี้ใครก็มีความสุขกับเราได้อยู่ที่ใจของเราคิดและใจของเราเลือกนะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามชมนะรายการยิ่งสุขสโมสรรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปหาความสุขแบบสุขสุขได้ เป็นประจำทุกวันศุกร์เที่ยง25ทางช่อง7 HD อย่าลืมนะสัปดาห์หน้าจะไปที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับฉันมาบ้านผู้หลักผู้ใหญ่ระดับประเทศนะคุณท่านเป็นนายกของพวกเราสน.ลาดพร้าวเลยครับส่งตำรวจหน่อยครับผมมีคนบุกรุกที่บ้านครับผมท่านเจ้าขาลูกช้างยิ่งศักดิ์เจ้าขาโอ้โหนึกว่าบุกรุกโทรอาจารย์วันนิดนึงโอ้โหตายแล้วมันโอ้ยนี่ไหลผิดดันใส่เกลือมันตายอาเต้ครับทำไรก็เกลือมันเยอะ